Thai Rubik solve your cube solve your life วิดีโอนี้ก็จะมารีวิวรูบิกไดโนคิวบ์ของเชงเชานะครับราคาก็150บาทครับผมถูกมากนะครับต่อไปครับน้ำหนักนะครับ107กรัมนะครับน้ำหนักพร้อมกล่องส่วนขนาดกล่องก็แน่นอนว่าต้อง6เซนติเมตรนะครับผม6คูณ6นั่นเองเมื่อแกะออกมาครับก็จะได้ตัวรูบิกนะครับไม่มีคู่มืออะไรทั้งสิ้นตัวรูบิกก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนกับเอาสามเหลี่ยมมาซ้อนกันในแต่ละหน้าแบบนี้นะครับส่วนวิธีการเล่นครับเพื่อนๆน่าจะเดากันไปต่างๆนานาครับบางคนอาจจะคิดว่าเหมือน2คูณ2บ้างจริงๆแล้วค่อนข้างคล้ายกับเรดี้นะครับอย่างสมมติว่าผมจะย้ายตัวชิ้นนี้ขึ้นไปด้านบนครับผมก็จะต้องย้ายไปทีละขั้นก็คือย้ายไปทางขวาก่อนก็ย้ายไปด้านบนเห็นไหมครับถ้าจะย้ายมาตรงนี้ก็ไปทีละขั้นครับไปทีละขั้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับส่วนการเล่นก็พอเล่นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะรู้สึกเหมือนกับมันจะหลุดนะครับแต่จริงๆไม่หลุดครับผมมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะครับก็มีขอบสีดำกับสีขาวนะครับผมสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับส่วนคลิปสอนนะครับอาจจะมีก็ได้แต่ก็คงต้องเป็นคลิปแยกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะไม่สปอยวิธีการเล่นสำหรับรูบิกแปลกๆนะครับเพราะว่ารู้สึกมันไม่ค่อยมันเหมือนกับไปดูหนังมาแล้วก็ไปสปอยให้คนดูนะครับก็หลายคนอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ดังนั้นตัดปัญหาครับแยกคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ต้องการสั่งซื้อก็ไปสั่งซื้อได้ที่ shop.thairubik.com ครับ150บาทแต่ถ้าอยากได้ราคาถูกกว่านั้นครับสั่งในแอป Shopee ครับผมใช้รหัสส่วนลด New Updo ลดไปอีก100บาทนะครับแต่เพื่อนๆจะต้องสั่งให้ครบ250บาทด้วยนะครับก็แน่นอนว่าส่งฟรีนะครับผมถ้าสั่งครบ250บาทนะครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ